วัสดีครับทุกท่านครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพระสงฆ์ไม่ต้องนะนั่งนิ่งๆท่านมีที่นั่งเป็นประธานท่านพระมหาสันติ งานนี้ท่านโอ้โหเป็นแก่นแกนได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะไปทําธุระที่ไหนไปยุโรปกลับมาก็วิ่งมาอีกเมื่อวานก็เต็มที่แล้ววันนี้อีกอ่ะโอ้โหยังมีเรี่ยวแรงอยู่ป่ะครับท่านยังมีเรี่ยวแรงเกินเนาะอีกอันนึงมาถึงที่นี่ชื่นชมครับท่านสาธุมาแปลกนะมีประโยชน์ใช้สอยได้ครับเป็นบุญดีไซเนอร์เองครับโอ้โหแล้วสั่งการเองเสร็จครับครับกลับมาท่านสันติก็ได้อานิสงส์เลยโอ้โหที่รับแขกยอดเยี่ยมนะแล้วท่านพระมหาชัยทีนี้ครับคืออะไรครับสบายดีครับสบายดีนะวันนี้มีข้าวของมาเต็มกระบะรถอ่ะญาติโยมที่จังหวัดนครปฐมเนาะวัดปฐมเจดีย์โหกองบุญนั้นก็เป็นกองบุญที่ใหญ่เขาที่เห็นเนี่ยข้างหลังนี่ท่านผู้ที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับจะเห็นได้ว่าสิ่งที่นำมานะครับพระสงฆ์วันนี้มีครับผมสวัสดีครับเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงมาด้วยโอ้โหนี่สายบุญตัวจริงนะเอาเป็นว่าเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงคอยดูแลครับทุกสุขดิบว่าไปประมาณนั้นนะครับนะแล้วก็ทางด้านสรรพากรอีกต่างหากเอ้ยใช่ป่ะศุลกากรใช่เนาะทุกคนแน่ค่ะตมค่ะเออตมตมตมนะตมโอเคนะโอเคมาถึงอ้าวเจ้าสัวพอเวลามาถึงเจ้าสัวแล้วก็นึกถึงวันนู้นนะฮะเดินจะไม่ออกแล้ววันนั้นว่ายังย้อยนะลุ้นหน้าลุ้นหลังอย่างเช่นนี้ลูกสาวเนี่ยเจอลุงงอกประมาณ15ทีมั้งวิ่งนี่แล้วโอ้โหยอดเยี่ยมหน้าวันนั้นถ้าเราไม่เจอกันเนาะป่านนี้นอนบนเตียงมั้งเนาะแต่ตอนนี้สบายก็ตามวัยเนาะด้วยความยินดีเขาก็ได้บุญลูกสาวลูกสาวก็ดูแลเทคแคร์กันจังพ่อแม่โอ้โหสุดยอดเกินมนุษย์นะฮะเนาะโอเคครับกลับมาถึงคุณครูนี่ก็เหมือนกันผู้ที่มีส่วนร่วมมากนะฮะในการที่ทำงานวิจัยครั้งนี้นะฮะเรื่องของเด็กๆในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนก็แล้วกันเนาะประมาณ61ชีวิตได้รับสารตะกั่วแล้วผู้ปกครองต่างหากรวมทั้งหมดก็เกินกว่า83คนก็แล้วกันนะฮะแล้วก็พยายามที่ทำและเกินว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นี่มันสามารถที่จะทำให้สารตะกั่วในเลือดได้หายไปหรือไม่เพียงใดก็ตามสองครั้งที่ผ่านมาก็มีการเปรียบเทียบนะฮะเราขึ้นค่าเฉลี่ยนิดหน่อยฮะแต่ไม่ถึงกับจบเกมนะครับก็ดีขึ้นเมื่อเวลาดู before after แล้วหลังจากเจอ2มือเปล่าเข้าไปกัน1ปากก็ดีขึ้นประมาณสัก 65% นะครับนี่ดูแบบคร่าวๆเลยนะครับนะแต่ถ้าหากว่ามันจบพีเรียดปุ๊บก็เชื่อว่ามันน่าจะได้ถึง 70-80เรื่องของพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยสลายสารตะกั่วที่เจือปนในเลือดของประชาชนของหมู่บ้านคริสตีล่างกลุ่มเป้าหมายที่สุดก็คือนักเรียนในโรงเรียนของตำรวจตะเวนชายแดนโอเคนะครับขอให้เข้าใจตรงกันครับส่วนทางด้านข้าวของเงินทองที่ท่านสนับสนุนผ่านท่านพระมหาสันติก็ดีนะครับเป็นแก่นๆที่นี่ถ้าผ่านท่านพระมหาชัยชุมพลที่นครปฐมก็ตามทีก็เท่าที่เห็นเนี่ยครับส่วนทางด้านผ่านลุงงอกก็สองสามกล่องนะท่านจะเอามาให้ดูทั้งหมดโอ้สงสารคนที่เก็บเข้าเก็บออกอ่ะนั่นนี่ก็ฝนตกเพิ่งแฉะอยู่เวลานี้มันก็ไม่สะดวกเนาะเอาเป็นว่าให้ได้รับรู้ร่วมกันนะฮะว่าสิ่งที่พวกเราทำไม่ใช่ต้องการเด่นดังเลยละครับแต่รู้ว่ามันเป็นสำนึกหนึ่งที่ต้องช่วยกันวัดช่วยบ้านถึงจะอยู่ห่างไกลก็คือคนไทยประเทศไทยมาครับหรืออยู่ขอบนอกกรงกระเรียงก็มนุษย์ด้วยกันในความคิดหลักเราเป็นเช่นนี้นะแล้วท่านมหาสันติท่านเอาจริงจังมากนะรู้ข่าวปุ๊บท่านลงพื้นที่เลยนะโฟร์วีนไรบวกถึงปลายทางเลยอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าเพียงแค่ได้รับข่าวสารกันนิดเดียวว่าอยากจะทำช่วยเด็กช่วยชาวบ้านหมู่บ้านที่ตีล่างเท่านั้นแหละครับท่านก็เป็นเรื่องเป็นราวมาถึงทุกวันนี้แล้วก็เชื่อว่าผลงานที่พวกเราได้ทำกันต่อไปก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการอวดถึงระดับนานาชาติได้นะมั้งนะในนามของอะไรล่ะ
แนะนำก็เกินไปเนาะก็เกินไปครับนี่เอาภาพรวมมาแล้วกันทั้งหมดมีศูนย์รวมทั้งหมดครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับท่านไหนก็ตามที่ส่งมาทางตรงทางอ้อมประการใดก็เป็นที่รู้กันนะฮะเนี่ยครับบุญกรรมถ่ายเทถ่ายทอดไปก็ใช้คำว่าศูนย์รวมก็ต้องใช้พระสงฆ์นะเพราะว่าทางชาวกะเหรี่ยงชาวมอญตรงนั้นนะก็เขียนพระสงฆ์ก็จะแม่นมั่นมานะครับงั้นพระสงฆ์เข้าไปก่อนแล้วก็ได้อะไรต่างรู้เข้าใจกันดีเห็นไหมต้องออกมาอย่างนั้นอยู่ๆผมจะไปโผล่ปุ๊บปุ๊บโวยดีๆโดนตบเข้ามาอย่างนั้นยิ่งทางด้านเจ้าที่ไฟความมั่นคงเข้าไปกลัวไปใหญ่เลยกลัวไปใหญ่เลยเพราะอะไรภาพรวมก่อนๆมันเป็นเช่นนั้นแต่ยุคสมัยนี้ไม่ใช่แล้วครับต้องเจือจางกันปะปนกันคล้ากันบูรณาการกันทุกส่วนนะฮะเพราะว่าเป้าหมายคือความสันติเกิดขึ้นในแผ่นดินสยามแล้วก็ในที่แห่งนั้นนะฮะพระเทพเป็นคนดูแลอยู่โรงเรียนติเวนชายแดดที่ว่านี้แล้วก็อนุโมทนาสาธุด้วยทุกคนทุกท่านแล้วก็ช่วยกันทำงานครับมิฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าพวกเราไม่เริ่มกันไม่ทำกันรุ่นต่อๆไปยิ่งแย่ก็คือเป้าหมายของสังคมจะบอกว่าของมนุษยชาติกันแล้วกันเราไม่ใช่ศาสนานะเอามนุษยชาติกันแล้วกันเผื่อแผ่บันทุกรูปแบบโอเคนะครับขอบคุณมากครับก็ขอแจ้งเพื่อทราบแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ